ก็จะเป็นผู้ที่มอบไม้คบเพลิงส่งต่อให้กับท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครครับสำหรับคบเพลิงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับจะมีความสูง72เซนติเมตรนะครับที่ท่านรองปลัดถืออยู่เนี่ยครับหนักทั้งหมด985กรัมครับแล้วก็ไฟที่จุดอยู่เหนือคบเพลิงที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับจะจุดอยู่ได้15นาทีครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญของไม้คบเพลิงอันนี้ก็คือจะสามารถต้านทานกระแสลมได้ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถือได้ว่ามีความเร็วแล้วก็สามารถจะต้านทานลมได้อย่างชนิดที่เรียกได้ว่าไม่ดับนะครับเปลวไฟจะสูงประมาณ 25-30 เซนติเมตรนะครับเราจะเห็นจากภาพในขณะนี้ครับว่าเปลวไฟนั้นขึ้นมาสูงมากนะครับเมื่อถูกจุดแล้วเนี่ยจะสูงถึงเกือบ30เซนติเมตรนั่นถือได้ว่าจะเป็นเปลวเพลิงแห่งไฟในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นเริ่มต้นขึ้นครับท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครนะครับคุณอนันต์สิริพัชราภรณ์นั้นได้เป็นผู้แรกครับที่เป็นผู้วิ่งคบเพลิงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในคราวนี้ครับเส้นทางของการแข่งเส้นทางของคบเพลิงในการจะเคลื่อนตัวออกจากซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติวงเวียนโอเดียนแห่งนี้นะครับจะวิ่งผ่านไปทางเส้นทางสายวัฒนธรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์นะครับไปตามถนนเยาวราชถนนเจริญกรุงถนนราชดำเนินในถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินนอกไปถนนศรีอยุธยาแล้วก็ไปถึงถนนสุวรรณโลกเข้าถนนราชวิถีสุดท้ายไปที่ถนนอู่ทองในนะครับจะผ่านจุดสำคัญมากมายทีเดียวครับและจะไปสิ้นจุดที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับหรือว่าพระบรมรูปทรงม้าหรือที่เรารู้จักกันว่านั่นก็คือบริเวณพระที่นั่งดุสิตนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็เป็นเส้นทางทั้งหมด 10.6 กิโลเมตรนะครับในการที่คบเพลิงนั้นจะได้เคลื่อนผ่านทั้งหมดนะครับบริเวณสายวัฒนธรรมเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็ตามเส้นทางถนนราชดำเนินทั้งหมดครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษานะครับในการจุดคบเพลิงโอลิมปิก2008ครับก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดที่ท่านให้ชมให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับในช่วงเวลาประมาณ 18:00 น.นะครับไฟจากการวิ่งครบเพลิงนั้นจะไปสิ้นสุดที่บริเวณพระบรมรูปทรงม้าแล้วก็จะมีพิธีเฉลิมฉลองนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์กันในวันที่21นะครับแต่ว่าในค่ำคืนวันนี้ครับเวลา 18:00 นนั้นเราจะมีภาพบรรยากาศในการเฉลิมฉลองไฟครบเพลิงโอลิมปิก2008ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกด้วยนะครับในช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ NBD ครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับช่วงเวลาของการถ่ายทอดนะครับขอได้รับความขอบคุณจากทีมงานถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ NBD ครับผมรณฤทธิ์บุญพรมนะครับแล้วก็สถานีโทรทัศน์ NBD ครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมฉลองส่งท้ายสงกรานต์เที่ยวงานกาชาติ112ปี